หันนมยังสังขานุสตินยังกโรมาเสก็เฉพาะพรรณนาเฉพาะคุณของพระสงฆ์หันดมยังสังฆาภิกขิติงกโรมาเสข้าพเจ้าเอเลนะ
นี้ข้าพเจ้าพึงเดินในพระศาสนาของพระศาสดาทั้งทางเมวันทางอาณาญาอย่างคุณอย่างปัสสุตังหิทัพข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งท่านสงฆ์ได้ผลถวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมนะเอตุกัสสะเตสสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแด่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นผู้เกิดจากอกเกิดจากอุระแล้วก็พระธรรมเนรมิตขึ้นนั้นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอริยสาวกเนี่ยเกิดจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาเอางี้นะว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วได้บรรลุได้บรรลุนะเป็นพระโสดาบันนี่นะท่านผู้นั้นชื่อว่าเกิดจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาเออเกิดจากพระโอษฐ์เพราะพระธรรมเนี่ยคำสอนที่เรากำลังศึกษากันอยู่เนี่ยพระโอษฐ์ของพระศาสดาเปล่งออกมาใช่ไหมเกิดแต่อกไหมถามบอกว่าในหัตในอกของพระศาสดามีหัตถยวัตถุไหมในหัตถยวัตถุนั้นเป็นที่อาศัยของสัพพัญญุตญาณคือมหากริยาญาณสามประโยชน์ที่เป็นสมณะและเป็นอสังขาริกที่มีปัญญาเกิดในนั้นแหละอาศัยหัวใจของพระเจ้านั่นแหละกำลังเกิดดับเป็นไปอยู่อ่ะเข้าไปทะลุทะลวงพระธรรมคำสอนเขาเรียกว่าเกิดแต่อกผ่านพระโอษฐ์กลายเป็นพระธรรมเนรมิตจากบุคคลที่เป็นปุถุชนให้เป็นพระโสดาบันเนรมิตพระโสดาบันให้เป็นพระสกทาจากพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์สกทาเป็นอนาคามีพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์พระธรรมเนรมิตไหมเกิดแต่พระโอษฐ์ไหมเกิดแต่อกไหมเนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสเนี่ยเราไม่ได้เกิดจากอุระเกิดจากอกจากพระศาสดาเลยเนี่ยพระธรรมยังไม่เนรมิตเราจากปุถุชนเป็นพระอริยะเลยในตอนเนี้ยเพราะเราอะไรเพราะเราไม่ฟังธรรมไม่ฟังให้ถูกเราไปฟังอะไรกันก็ไม่รู้นี่ก็ฟังอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเปิดไปก็มีแต่เสียงเพลงเสียงอะไรเยอะแยะหมดใช่ไหมใช่ใครยังฟังเพลงบ้างตอนไม่ฟังเลยเนาะต่อไปก็ตัดขาดเลยเนี่ยใครยังดูข่าวอยู่โอ้โหเต็มไปหมดเลยตอนนี้เนี่ยเสพไปมากๆนะเขาก็เครียดใช่ไหมในเขาอะไรก็ไม่รู้กลับมาก็มาเครียดลำบากแยกลำบากแล้วผู้ที่ดำเนินไปสู่ความเจริญที่อยู่ไกลจากสัพพกิเลสทั้งหลายผู้ที่โลกควรบูชาและถึงว่าเป็นสรณะเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะเป็นผู้ฟังโอวาทุสาสนีด้วยความเคารพถามว่าสาวกของพระศาสดานี่ฟังโอวาทของพระเจ้าด้วยความเคารพไหมด้วยความเคารพกระทำกิจ4อย่างของผู้ฟังกิจในการรอบรู้ทุกข์กิจในการละสมุทัยกิจในการทำนิโรธให้แจ้งและกิจในการประชุมอริยมรรคฉะนั้นสงฆ์สาวกของพระเจ้าเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันก็เสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิศีลก็เสมอกันตัวสัมมาทิฏฐิก็เสมอกันเริ่มตั้งแต่กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงนั่นแหละมรรคสัมมาทิฏฐิผลสัมมาทิฏฐิพระโสดาบันเนี่ยเสมอกันด้วยศีลสัมปันโนและทิฏฐิสัมปันโนไหมถึงเสมอกันไหมพระโสดาบันต่อพระโสดาบันเนี่ยศีลกับความเห็นนี่เสมอกันไหมเสมอกันศีลบริสุทธิ์ไหมคนเป็นพระโสดาบันเนี่ยบริสุทธิ์หมดจดเลยเขาเรียกศีลสัมปันโนแล้วก็ทิฏฐิสัมปันโนนั้นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิมรรคสัมมาทิฏฐิผลสัมมาทิฏฐิปัจเจกสัมมาทิฏฐิเนี่ยของพระโสดาบันเนี่ยเสมอกันหมดเลยศีลก็เสมอกันศีลบริสุทธิ์หมดจดเหมือนกันความเห็นก็เหมือนกันเข้าใจในเรื่องกรรมเหมือนกันเข้าใจวิปัสสนาเหมือนกันเข้าใจเรื่องมรรคเหมือนกันเข้าใจผลเหมือนกันแล้วเข้าใจปัจเจเวคขณะญาณญาณที่เข้าไปรู้มรรคผลกิเลสที่ละกิเลสที่เหลือแล้วก็พระนิพพานก็เหมือนกัน
นี่คือพระโสดาบันจึงเสมอกันด้วยศีลและทิฏฐินี่คำว่าเสมอกันนี่คือนี่ไงเป็นอย่างนี้แล้วพระสกทาคาล่ะเสมอกันอย่างนั้นนั่นแหละอย่างนั้นก็คืออะไรเสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิดังที่ได้กล่าวนั้นพระสกทาคาก็ศีลเสมอกันกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิมรรคสัมมาทิฏฐิผลสัมมาทิฏฐิปัจเจเวกสัมมาทิฏฐิเหมือนกันไหมไม่แปลนี่เข้าใจยากไหมยากใช่ไหมก็บอกแล้วไงเมื่อกี้กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิปัญญาที่ไปรู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมชัดเจนวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิพระโสดาบันสกทาคาเขารู้วิปัสสนาตามลำดับเลยนะโอ้แต่ลายยาวนะคำวิปัสสนาเนี่ยถ้าบอกนามรูปปริเฉทญาณปัจจยปริคหายานสัมมาสนญาณอุทยพยาญาณไปยุ่งใช่ไหมถึงบอกไงตรงเนี้ยว่าให้รู้คร่าวๆไว้ก่อนเพราะเป็นฐานที่เราจะเข้าไปเจาะคำสอนให้ชัดแต่ตรงนี้แหละมันจะเป็นแนวทางที่ทำให้เราเดินได้ถูกจริงๆไม่จริงมันจะเป็นอย่างนี้มันต้องการให้เราเข้าใจฐานแล้วจะได้มองให้ตรงก่อนส่วนพระอนาคามีทั้งหลายเสมอกันด้วยอธิศีลและสิกขาและที่จิตแต่สิกขาที่บริบูรณ์อย่าลืมนะพระอนาคาเนี่ยอธิศีลบริบูรณ์ยังบริบูรณ์แล้วมากกว่าพระโสดาบันไหมมากกว่าแล้วอธิจิตแหละบริบูรณ์ฉะนั้นพระอนาคาเนี่ยถ้าใครเป็นพระอนาคานะถ้าตายปุ๊บจะไม่มาในกามภูมิอีกแล้วเพราะสมาธิบริบูรณ์แล้วเป็นอธิสมาธิแล้วอธิจิตตสิกขาบริบูรณ์แล้วนู่นไปอยู่ในสุทธาวาสหรือไม่สุทธาวาสก็อยู่ในรูปภูมิเรื่องรูปภูมิตามที่ใจท่านจะน้อมไปเพราะจิตท่านบริบูรณ์ศีลท่านบริบูรณ์เราที่ไปเกิดในปฐมฌานภูมิเป็นต้นไม่ได้เพราะจิตไม่เป็นสมาธิเราที่มาเป็นมนุษย์และเทวดาไม่ได้เพราะศีลไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นถ้าตอนนี้นะถ้าชั้นกุศลศีลเราไม่ดีเนี่ยนะโอกาสการเป็นมนุษย์หมดไหมหมดต่ำกว่าเดิมไหมต่ำกว่าเดิมลำบากกว่าเดิมไหมตอนนี้ลำบากแต่ตอนนี้มันอยู่ในระหว่างว่าจะลงต่ำหรือขึ้นสูงใช่ไหมเอาไงดีปรึกษากิเลสหรือยังบอกว่ากิเลสเอ้ยปล่อยเราสักคนเถอะเราไม่อยากจะไปอีกแล้วบ้านเดิมเนี่ยอะไรคือบ้านเดิมอบายภูมิคือบ้านเดิมของสัตว์จริงๆนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงน้อมจะไปอยู่เรื่อยถ้าบอกว่าปฏิบัติธรรมไหมไม่ไหวแล้วลำบากนั่นก็แปลว่าอะไรไหมรักษาศีลไหมโอ้นี่เอาหรอกจะเจริญศีลสมาธิปัญญาโอ้ยิ่งไม่เอาใหญ่เขาบอกอะไรเรารู้ไหมเนี่ยอย่าชวนเราเถอะไปเป็นมนุษย์และเทวดาเนี่ยเราไม่เอาด้วยเราจะกลับบ้านเดิมเราแล้วมันเดียวกันไหมเพราะเขาจะชวนเราไปถ้าบอกว่าจะเล่นกุศลอยู่ของไม่เราตรงนี้ก็คือว่าพระธาตุพระอรหันต์ก็เสมอกันบริบูรณ์ด้วยไตรสิกขาอาทิศีลสิกขาบริบูรณ์ในพระอรหันต์อาทิจิตตสิกขาบริบูรณ์ไหมอาทิปัญญาสิกขาบริบูรณ์ไหมฉะนั้นพระอรหันต์จึงบริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเรียกอธิศีลอธิจิตแล้วก็อธิปัญญาทีนี้ฉะนั้นถ้าเราจะนอบน้อมพระอริยสาวกเนี่ยเกิดแต่พระโอษฐ์เข้าใจยังเกิดแต่อกนะแล้วก็เกิดจากพระธรรมเนรมิตขึ้นทีนี้คำว่าสุปฏิปันโนอ้าวแปลว่าอะไรนะเมื่อกี้บอกกันสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆแปลว่าอะไรปฏิบัติยังไงเรียกว่าดี
เรียกว่าปฏิบัติยังไงก็เรียกว่าดีคำว่าดีตรงนั้นก็เรียกปฏิบัติแบบไม่มีมายาไม่มีมายาอะไรคือมายาอะไรคือมายาคือสาวกของพระพุทธเจ้าจะไม่อวดคุณจะไม่โอ้อวดใช่ไหมเพราะท่านเหล่านั้นปฏิบัติตามพระสุคตศาสดาดำเนินไปสู่หนทางที่ดีแล้วก็ทางที่งามอะไรคือทางที่ดีอะไรคือทางที่งามมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคแปดนั่นแหละเป็นทางที่ดีเป็นทางที่งามทุจริตสามนี่เป็นทางดีไหมทางงามไหมสุจริตสามละดีไหมเนี่ยเป็นทางที่ดีทางที่งามให้สังเกตว่าถ้าใจเราเกิดกามฉันทะเกิดพยาบาทเกิดทีนมิทะตอนนี้เกิดอุทธัจจะเกิดวิจิกิจฉาเนี่ยเกิดอวิชชาเนี่ยตอนนี้ชื่อว่าปฏิบัติดีไหมปฏิบัติงามไหมอันนี้ปฏิบัติออกนอกทางหรือยังเนี่ยปฏิบัติก็อย่างนี้ไงคำว่าปฏิบัติมันเป็นเรื่องการขับเน้นของการเข้าใจแล้วก็การเดินกุศลจิตให้ได้นะเขาเรียกปฏิบัติดีถ้ากุศลจิตไม่เกิดเนี่ยเขาเรียกปฏิบัติดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีเขาเรียกอะไรดีก็คือตรงข้ามกับไม่ดีใช่ไหมก็คือปฏิบัติไม่ดีก็คือปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่งามปฏิบัติไม่เดินตามพระสุคตพระศาสดาไปพระพุทธเจ้าเดินทางนี้กับไปเดินอีกทางนึงแล้วจะพบพระเจ้าอย่างเงี้ยไปคนละทางแล้วยิ่งไกลมั้ยยิ่งไกลนี่เป็นอย่างงี้อย่างงี้เรียกว่าปฏิบัติชอบได้มั้ยถ้าปฏิบัติชอบคนที่พระศาสดาไปสาวกของพุทธเจ้าต้องปฏิบัติชอบเพราะประกอบด้วยปัญญาไม่ปฏิบัติมิจฉาปฏิปทาอันหาประโยชน์ไม่ได้เอาถ้าโลภะโทสะหมดโมหะเกิดขึ้นเป็นมิจฉาปฏิปทามั้ยหาประโยชน์ได้ไหมประโยชน์ปัจจุบันได้ไหมประโยชน์ในภพหน้าไม่ต้องพูดถึงประโยชน์อย่างยิ่งเลยเสียประโยชน์สามไหมเสียเอาถ้าตอนนี้หดหู่ท้อถอยอันนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติชอบไหมเป็นสัมมาปฏิปทาหรือมิจฉาปฏิปทานี่เราตอบเองนะใช่ไหมตอบเองนะว่าไงยศหวานเป็นสัมมาปฏิปทาหรือมิจฉาปฏิปทาใช่ไหมถ้าเกิดหดหู่ท้อถอยเป็นอะไรเป็นสัมมาปฏิปทาหรือมิจฉาปฏิปทาควรเดินไหมไม่ควรเดินนะเนี่ยฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าถ้าปฏิบัติที่เป็นมิจฉาปฏิปทาหาประโยชน์ไม่ได้แต่ท่านเหล่านั้นปฏิบัติชอบจะออกจากมิจฉาปฏิปทาที่หาประโยชน์ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติเหมาะสมแก่การออกจากวัฏฏะตอนนี้มาดูใจเราทีว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเหมาะสมหรือยังที่จะเดินออกจากวัฏฏะเหมาะหรือยังที่จะออกจากชาติชราพยาธิมรณะเหมาะไม่เหมาะเข้าใจยังเนี่ยนี่จะเริ่มเห็นตัวเองว่าเหมาะไม่เหมาะสู้ไหมสู้เนาะไม่มีทางไปแล้วเอาจริงถอยหลังก็จะถอยยังไงเอาชีวิตเนี่ยถอยก็ไปหาทางผิดเดินก็ท้อจะทำยังไงเขาบอกถึงป่าช้าต้องเผาไหมต้องยอมเผาไปก่อนแต่ไม่ถ้าใช่อย่างนั้นยังไม่พอเราเห็นข้อมูลแล้วว่าถ้าเราออกจากคำสอนพระเจ้าเราจะเสียหายมากๆนี่ก็เรียกว่าเป็นอัปปนกปฏิปทาคือการปฏิบัติไม่ผิดอัปปนกปฏิปทาฉะนั้นสาวกของพระศาสดาเนี่ยนะจะต้องเป็นพระผู้มีปฏิบัติเป็นอัปปนกปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดจากพระธรรมวินัยที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วนี่แหละก็สุปฏิปันโนโหเยอะไหมเนี่ย
ภิกษุปฏิปันโนก็คือว่าสงสาวกของพระผู้มีภาคเจ้าเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติไม่มีมายาปฏิบัติตามพระสุคตศาสดาดำเนินไปตามหนทางอันดีไม่ไปสู่ทางไปสู่ทางที่งามทางที่เป็นการปฏิบัติชอบเพราะประกอบไปด้วยปัญญาไม่เป็นมิจฉาปฏิปทาที่หาประโยชน์สามไม่ได้เป็นพระผู้ปฏิบัติเหมาะสมแก่การที่จะออกจากวัฏฏะทั้งหลายตอนนี้นะเราเจอพวกอามิตรทั้งหลายเนี่ยนะรอเต็มไปหมดแล้วปัจจามิตรโลกามิตรวัฏฏามิตรตอนนี้ยังอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องการออกจากวัฏฏะก่อนเนี่ยนะตอนนี้คือปัจจามิตรเนี่ยเราจะออกจากอามิตรคือปัจจัยได้ยังไงเนี่ยออกจากอามิตรคือที่อยู่อาศัยออกจากอามิตรคืออาหารออกจากอามิตรคือเครื่องนุ่งห่มออกจากอามิตรคือยาทั้งหลายที่เราบริโภคตั้งแต่ยาบำรุงร่างกายเป็นต้นไปนี่แหละจะออกจากเหยื่อคืออามิตรเหล่านี้ได้ยังไงทำให้สัตว์ติดอยู่ไหมอามิตรเหล่านี้ติดอามิตรเนี่ยมาจากคำว่าอามะสับนั้นเนี่ยเขาแปลว่ากลิ่นคาวของกิเลสถ้าอามะคันธสูตรที่กล่าวถึงอามะคันธพราหมณ์นะพราหมณ์ที่รังเกียจกลิ่นดิบแปลว่ากลิ่นดิบกลิ่นดิบในที่นั้นเป็นชื่อของกิเลสแต่พราหมณ์ไปเข้าใจว่าปลาและเนื้อเนี่ยเป็นกลิ่นดิบแต่พระศาสดาบอกว่าดูก่อนพราหมณ์นั่นไม่เรียกว่ากลิ่นดิบมันไม่ใช่กลิ่นดิบก็คือราคะความกำหนัดไงเป็นกลิ่นดิบโทสะความโกรธก็เป็นกลิ่นดิบโมหะความหลงก็เป็นกลิ่นดิบที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายติดฉะนั้นอามิตรเนี่ยแปลว่าเหยื่อใช่ไหมทำให้สัตว์เนี่ยติดกลิ่นของกิเลสทีนี้เราก็มองเลยว่าอ๋อนี่ไงปัจจามิตรก็คือมาจากคำว่าปัจจัยบวกอามิตรมันทำให้สัตว์ติดไหมติดตอนนี้เราท่านทั้งหลายติดกันหมดแล้วออกไม่ได้ต่อมาก็โลกามิตรติดไม่ติดถ้าเป็นพ่อติดไหมเป็นพ่อก็ติดแม่ติดลูกติดหลานเขาเรียกว่าพ่อแล้วเขาเรียกว่าแม่แล้วเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์แล้วมีฐานะแล้วเนี่ยถ้ามาเนี่ยติดเนี่ยโอ้ยเรามีลูกศิษย์ลูกหาเราเป็นอาจารย์ของพระราชาเป็นอาจารย์ของข้าวบดีมหาศาลเป็นอาจารย์ของอุบาสกอุบาสิกาติดมาเลยนี่ก็เรียกโลกามิตรถ้าใครไปหลงกับดักตรงนี้เรียบร้อยพระก็ติดถ้าไม่วิจัยถ้าไม่พิจารณายอมก็ติดฐานะที่ตนเองได้ติดกันหมดเอาดีเนี่ยมิปัจจามิตรก็เป็นเหยื่อล่อทำให้ติดโลกามิตรสถานะทางสังคมที่เราได้ก็ติดวัตตามิตรอามิตรคือวัตตากรรมวัฏติดไหมกิเลสวัฏวิปากวัฏตอนนี้ติดวิบากไหมเนี่ยได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วยึดติดไหมยึดติดไอ้กิเลสที่เกิดขึ้นเป็นตัวยึดติดด้วยใช่ไหมแล้วทำกรรมต่อไหมทำกรรมที่จะได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาติดหมดเลยตัวเนี้ยเห็นไหมติดทั้งปัจจามิตรติดทั้งโลกามิตรติดทั้งวัฏฏามิตรแล้วจะออกยังไงพระเจ้าบอกว่าตอนนี้มีศีลหรือยังตอนนี้มาสมาทานศีลแล้วเมื่อเช้าใช่ไหมเมื่อช่วงบ่ายช่วงสมาทานศีลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตอนบ่ายพอสมาธิทานศีลเบ็ดเสร็จแล้วเหมือนแล้วยืนอยู่บนเกาะเล็กๆได้แล้วตอนนี้ยืนอยู่บนเกาะเล็กๆได้แล้วทีนี้ในเกาะเล็กๆนั้นมันมีน้ำล้อมรอบหมดเลยทะเลเกลือล้อมรอบหมดแล้วอย่าลืมนะว่าถ้าขืนอยู่บนเกาะนั้นต่อไปน้ำมันจะท่วมไหมตอนนี้ความตายมันวิ่งเข้ามาอยู่ไหมเนี่ยมันวิ่งคลืบคลำมาเรื่อยนะสรุปก็คือมนุษย์เนี่ยลมหายใจยังขาดกันอยู่แล้วแต่เราก็ยืนอยู่บนศีลยังได้อยู่อย่างใช่ไหมยังมีเกาะเล็กๆเนี่ยแต่น้ำมันค่อยๆขึ้นมาเรื่อยไหม
ทีนี้เราจะก้าวสู่เรือยังไงจะก้าวสู่เรือยังไงเรือในที่นั้นก็คือปัจเจเวคขณะสุทธิก่อนคือการพิจารณาอามิตรนี่พิจารณาปัจจามิตรและโลกามิตรเอาต่อไปเริ่มพิจารณาได้ยังเอาอะไรไปพิจารณาเอาสติเอาปัญญานี่แหละเอาไปพิจารณาที่อยู่อาศัยต้องพิจารณาไหมพิจารณาไม่ให้กิเลสเกิดจากการใช้เครื่องนุ่งห่มจากการใช้ที่อยู่จากอาหารต้องพิจารณาไหมต้องวิจัยไหมต้องวิจัยแล้วก็ยาทั้งหลายเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้กิเลสเข้าไปยึดติดอย่างนี้แปลว่าเริ่มขึ้นสู่เรือได้แล้วเอาที่ผ่านมาได้วิจัยไหมได้พิจารณาไหมจะกินอาหารกินแบบเพลิดเพลินเลยไหมโอ้ถ้าพากินอย่างนั้นยุ่งเลยบอบยุ่งเลยเนื้ออาหารก็ถวายด้วยใช่ไหมเขาบรรจงทำด้วยน้อมสละด้วยเขาเป็นบุญหมดเด็ดเราทำให้บาปเกิดอยู่คนเดียวนี่เรายุ่งไหมเนี่ยยุ่งเลยพระตายไปก็เป็นได้แค่นอนนะพระเนี่ยถ้าทำได้เงี้ยเนี่ยน่าเกลียดไหมบำเพ็ญศีลจะไปได้เป็นหนอนเงี้ยโอ้ไม่คุ้มเลยอ่ะไงโทษของการไม่พิจารณาปัจจามิตรเพราะเราไม่ต้องการจมอยู่ในอามิตรก็จมอยู่ในสัตว์ทั้งหลายที่ออกจากที่อยู่อาศัยไม่ได้ออกจากเครื่องนุ่งห่มไม่ได้ออกจากอาหารไม่ได้ออกจากยาหรือวิตามินทั้งหลายไม่ได้อ่ะถ้าออกจากที่อยู่ไม่ได้เป็นได้แค่มดแมลงไหมได้กินแค่อบายศาสตร์วิ่งวนอยู่ในกุฏิหลังนั้นแหละถ้าออกจากปัจจัยมิตรไม่ได้ออกจากไอ้เสื้อผ้าไม่ได้เครื่องนุ่งห่มไม่ได้เป็นได้แค่เลนและแมลงวันจับเสื้อผ้าอยู่นั่นแหละชอบมากถ้าออกจากอาหารไม่ได้เป็นได้แค่หนอนเนี่ยอยู่ตามซ่วมเอาสิน่ากลัวไหมนี่ไงลองไปเปิดโถส้วมดูสิยั่วเยี่ยเต็มไปหมดนี่ไงติดรสของอาหารนะนี่โทษไม่ได้พิจารณาปัจเจเวคขณะสุทธิใช่ไหมเนี่ยติดยืนดาวิตามินทั้งหลายก็นั่นแหละยินดีในร่างกายไปเถอะอ้วนพีไปใช่ไหมนี่อามาก็แปลกแต่ก่อนเนี่ยคนตายนี่โยมเวลาคนตายเนี่ยนะเขาปิดฝาโลงแน่นเลยนะตายปุ๊บนี่ปิดเลยอัดให้แน่นเลย4วัน5วันไปเปิดนอนเต็มเยาว์มาอย่างหนึ่งคือที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยหนอนเต็มไปหมดในร่างกายแต่เราไม่รู้ฉะนั้นเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอบายสัตว์เต็มหมดเยอะในนี้อบายสัตว์เต็มหมดมันเป็นทั้งเรือนกินเรือนคลอดเรือนตายเรือนมันเยอะถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็เต็มสรีระสัตว์เราท่านทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นไงเห็นโทษของสรีระท่านถึงวิจัยเข้าใจใช่ไหมแต่เราไม่ได้วิจัยเราก็เลยนึกว่าโอ้ยงามที่ไหนได้อาถ้ามีตาข้ามีจักษุของภริยาเนี่ยเราจะสยดสยองเรื่องเหล่านี้ไหมน่ากลัวมากน่ากลัวมากนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นตรงนี้ท่านถึงบอกว่าดีศีลแล้วไม่พอก็ต้องขึ้นสู่เรือทุกวิจัยเพื่อจะไม่ติดวัดแบบปัจจามิตรแล้วก็โลกามิตรนั้นเสียงสรรเสริญเย็นยอตำแหน่งหน้าที่การงานไม่จีรังเลยหรอกนะถ้าถามว่าเอออย่างอามาเนี่ยถ้าอามาจะติดกับมันไหมมาต้องเตือนตัวเองด้วยที่สุดจริงๆนะมาก็เดินจากทุกคนด้วยแล้วบอกไว้เลยในที่สุดจริงมาอยู่ไม่นานหรอกมาก็ต้องเดินจากออกมาก็ต้องมีกิจของตนเองในการที่ไปทำพวกเราก็ต้องจากกันทั้งหมดไม่มีใครอยู่เนี่ยฉะนั้นทุกคนต้องเร่งรีบต้องเร่งขวนขวายกันใช่ไหมมันกิจกรรมนี้มันมีแค่เพื่อเลิกลาอยู่แต่เก็บประโยชน์ให้ได้เก็บสาระให้ได้แล้วก็เก็บเอาสาระธรรมคำสอนให้ได้แล้วก็จะได้เดินไปคนเดียวโยมไม่มีใครเป็นเพื่อนเราแต่ศรัทธาจะเป็นเพื่อนเราถ้าเราถูกต้องแล้วเข้าใจพระพุทธเจ้า
ศรัทธานั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองถ้าอย่างนั้นตัณหาจะมาเป็นเพื่อนโยมถ้างั้นมันจะพาเราหกขเมรตีลังกาไปอีกแล้วโยมเห็นใครเนี่ยเห็นลูกเห็นภรรยาเห็นสามีเห็นน้องเห็นนุ่งจากจากแน่จากแน่บอกท่องเอาไว้ในใจจากแน่เนี่ยเราเกิดมาเพื่อจากกันจริงไม่จริงเกิดมาเพื่อจากไม่ได้เกิดมาเพื่อยึดติดอะไรกันเลยฉะนั้นมองหน้าก็เหอะจากอยู่กันไม่นานหรอกถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆมีเพื่อจากจริงๆฉะนั้นก่อนที่เราจะจากเราจะได้บุญจากสิ่งนั้นอย่างไรเมื่อเกี่ยวข้องกันแล้วเราจะทำยังไงให้ได้บุญเกิดให้มากที่สุดให้ได้กุศลมากที่สุดนั่นแหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐและสิ่งที่ดีที่สุดนี่เป็นอย่างนี้ส่วนคำว่าอุชุปฏิปันโนเนี่ยคำว่าปฏิบัติตรงเนี่ยนะปฏิบัติตรงเนี่ยนะไม่หวนกลับมาบ่อยๆตอนนี้เรากลับมาบ่อยไหมในภพเนี้ยบ่อยมากดีนะที่เราระลึกชาติไม่ได้ถ้าระลึกชาติได้เราก็จะนั่งโอ้โหมาบ่อยเหลือเกินคุณเนี่ยไม่ยอมออกจากภพสักทีเลยนี่ก็เรียกปฏิบัติเพื่อหวนกลับพวกเราเนี่ยเดี๋ยวก็กลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกเดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวก็เกิดเป็นเปรตเดี๋ยวก็เกิดเป็นอสุรกายเดี๋ยวก็เป็นมนุษย์เดี๋ยวก็เป็นเทวดาเดี๋ยวก็เป็นพรหมก็วนอยู่เงี้ยนี่พวกรีบปฏิบัติหวนกลับแต่ถ้าอุชุปฏิบันโนเขาไม่กลับมาบ่อยๆแบบเราเลยก็ไปหมดแล้วเห็นไหมเขาปฏิบัติตรงไหมปฏิบัติตรงนี่ปฏิบัติตรงไม่คดปฏิบัติไม่คดไม่คดเหมือนปัสสาวะโคไม่โค้งเหมือนกับเสี้ยวพระจันทร์แล้วก็ไม่งอเหมือนหางไถปัสสาวะโคคดยังไงเคยเห็นโคเดินไหมเวลาเดินไปปัสสาวะไปคดไหมคดอย่างเงี้ยยอมเนี่ยคดอย่างเงี้ยอันนี้ปฏิบัติคดพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนี่คดไหมงอไหมนี่แหละแบบหางไถเคยเห็นหางไถมันโบราณแต่จะรู้จักนี่เขาเรียกงองออย่างหางไถถ้าสาวกของพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยแปลว่าอะไรปฏิบัติทางสายกลางเอากลางเอาอะไรมาวัดตอบหน่อยที่คำว่าสายกลางเนี่ยเอาอะไรวัดกลางนี่เอาอะไรวัดเอาอะไรวัดต้องอยู่ระหว่างกามสุขาลิกานิโยกกับอัตตกิลมัฏฐานิโยกคือไม่เอียงก็หาโลภะไม่เอียงก็หาโทสะและโมหะเป็นต้นเดินตรงตามสติสัมปชัญญะนะมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติน่ะอันนี้เขาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรที่ถูกต้องกล่าวคือก็มีศีลสมาธิปัญญานั่นเองสัสสตทิฏฐิเนี่ยโค้งไหมอุเฉททิฏฐิเห็นว่าขาดศูนย์เห็นไหมเห็นว่าเที่ยงก็เห็นว่าขาดศูนย์เนี่ยนี่เรียกไม่ตรงแต่มัชฌิมาปฏิปทาจะอยู่ระหว่างไอ้คำว่าระหว่างเนี่ยไม่ใช่ว่าระหว่างอย่างความเข้าใจของเราเนี่ยแต่ต้องเอาอะไรมาวัดเอาเนี่ยเอาแบบประเภทประกอบตนให้หมกมุ่นในกามคุณที่มีโลภะเป็นฐานกับทำตนให้ลำบากเคร่งเครียดทั้งหลายที่มีโทสะเป็นฐานเนี่ยเอากลางนี้แล้วก็เอากลางไม่เป็นสัสสตะเห็นว่าเที่ยงกับอุเฉทะเห็นว่าขาดศูนย์อย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละเขาเรียกว่าปริบัติตรงอย่างนี้เอาใครจะถามอะไรเนาะตอนนี้เดี๋ยวจะได้ใกล้จะหมดเวลาแล้วเนี่ยจะได้มีไหมเพราะจริงๆเป็นวันแรกเนาะอันนี้ไปคุยกันเพื่อให้สวดมนต์ถูกอะถ้างั้นจะสวดไม่สวดยากเลยใช่ไหมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วมันสวดไปอย่างเงี้ยสวดมนต์ชื่นใจเหลือเกินนี่เราก็รู้แล้วใช่ไหมปฏิบัติดีอย่างนี้ปฏิบัติตรงอย่างนี้นี่ก็เวลาสวดเนี่ยคือที่จริงถ้าเราสวดแล้วเริ่มรู้อรรถะนี่นะเวลาสวดนี่จะชัดเจนขึ้นถ้าเอามาสวดเนี่ยเอามาชอบสวดช้าๆบางทีเอามาก็สวดเป็นทํานองนะยกอย่างเช่นอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรปุริสดัมมาสารดีสัทธาเดวมนุสานัมพุทโธบคะวาติเพื่อมาสวดมาก็ระลึกแต่ละศัพท์แต่ละความหมายแต่ละความหมายไปมาไม่ต้องแปลใช่ไหมพอมาถอดอรรถะได้นี่ดีแล้วจริงๆเอามาสวดดังกว่านี้นะเวลาสวดมาสวดองค์เดียวสวดเพราะอามาต้องการตรึกพุทธคุณเห็นคุณถ้าถึงธรรมคุณอามาก็สวดเพื่อจะลึกพระธรรมคุณแล้วอามาตั้งใจที่จะสวดจริงๆด้วยถ้าสวดนี่เนี่ยแต่ว่าเราสวดตามอย่างเงี้ยอามาก็ไม่ค่อยสวดตามเสียงอามาจะสูงสูงจะไม่ค่อยจะสมดุลกับพวกเราอามาก็ถ้าเป็นไปได้อามาต้องการฟังแล้วก็น้อมตามไปคือฟังแล้วมาก็ได้อรรถะแล้วก็สาธยายตามไปดูถ้าเป็นอามานำนี่เหมือนกับมาสวดแรงต่างเสียงจะมันจะขึ้นสูงสูงทั้งโยมจะเสียงต่ำกว่ามาหน่อยเนี่ยก็เลยก็จะเป็นอย่างนี้แต่อย่างถ้าสวดนี่แปลนี่ดีไม่ดีสวดแปลจะได้อย่างเราจะเก็บสาระได้ถึงแม้ว่าศัพท์ต่อศัพท์คำต่อคำอย่างนี้นะแต่ก็ทำให้เรารู้ขึ้นเยอะเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ได้ประโยชน์นะปัญญาได้นะแต่ต่อไปเราเจาะความเข้าใจไปเรื่อยๆต่อไปการสวดมนต์จะไม่ง่วงแล้วสวดเราจะนอบน้อมพระเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ได้ถูกขึ้นบุญจะเกิดไหมกระแสห่วงบุญห่วงกุศลก็จะไหลอยู่ตลอดเวลาเลยโอ้โหนี่ยามที่เราจะต้องอยู่คนเดียวถ้าเราสาธยายนี่ไม่ได้นะโอ้ชีวิตนี่จะว้าเหวมึงเราไม่มีช่องทางในการเดินกุศลเลยอ่ะถ้าเกิดว่าตอนนั้นนะหูก็ตึงตาก็บอดแล้วจะอะไรเรียนธรรมะถ้าจำอะไรไม่ได้เราจำได้เจ็ดชื่อภรรยาชื่อสามีชื่อลูกเราจะท่องเป็นคุณของพระเจ้าได้ไหมก็เรียกชื่อพ่อชื่อแม่นี่ไงเพราะเราคิดถึงพ่อแม่มากเราคิดถึงปู่ย่าตายายมากเราคิดถึงเพื่อนมากคิดถึงสามีภรรยามากคิดถึงลูกมากลูกก็อยู่ในใจเราตลอดนั่นแหละแล้วไหนพระพุทธเจ้าไปไหนพระธรรมพระสงฆ์ไปไหนคิดไม่ออกเลยทีนี้ยุ่งเลยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเวลาเราจะไปเดินคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยใจต้องมีข้อมูล